ริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่25ธันวาคมปี2556นะคะวันนี้ก็ถือว่าครบรอบ1ขวบปีเต็มแล้วของ Magic Art Museum ก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับการตอบรับอย่างดีเลยนะคะจากนักท่องเที่ยวนะคะมาจนถึงวันนี้เนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวร่วมกว่าเป็นแสนคนนะคะสำหรับการเปิดตัวในปีแรกถือว่าประสบความสำเร็จทีเดียวค่ะหลายคนได้มาเที่ยวแล้วเนี่ยทีนี้มีหลายคนก็ถามเหมือนกันนะว่าระบบการจัดการเกี่ยวกับภาพเนี่ยให้มันเกิดความแปลกใหม่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นยังไงมีการจัดการยังไงค่ะก็สำหรับรายวันเนี่ยนะคะเราก็จะมีการซ่อมแซมภาพที่เสียหายในแต่ละวันนะคะสำหรับภาพไหนเนี่ยเราก็จะมีการสังเกตจากนักท่องเที่ยวนะคะว่าภาพไหนเป็นที่นิยมที่ถ่ายกันมากเราก็จะยังรักษาไว้แล้วก็อาจจะมีการปรับปรุงกับภาพนั้นเล็กน้อยยกตัวอย่างเช่นเปลี่ยนจากขวดน้ำหรือกระป๋องน้ำเป็นลูกมะพร้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีการอะแดปจากภาพนั้นถ้าเป็นภาพนั้นยังเป็นที่นิยมอยู่แต่ถ้าหากว่าภาพไหนเนี่ยดูแล้วนักท่องเที่ยวไม่ค่อยได้ถ่ายกับตรงนั้นเยอะเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นภาพใหม่ไปเลยนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราจะทำให้ที่นี่เนี่ยเปลี่ยนจากพิพิธภัณฑ์ภาพวาด3มิติแบบที่เราเห็นทั่วๆไปในเมืองไทยเนี่ยจะนำนวัตกรรมสมัยใหม่ของการใช้ดิจิทัลเพนติ้งเนี่ยมาช่วยในการที่จะสร้างสรรค์ภาพให้ภาพเนี่ยมีความสดใสแฟนตาซีมากขึ้นค่ะตลอด1ปีที่ผ่านมาการตอบรับของลูกค้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีเพิ่มมาจำนวนเท่าไหร่ตั้งแต่เราได้เปิดบริการพิพิธภัณฑ์ภาพวาด3มิตินะคะสำหรับในช่วงแรกเลยเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นของที่ใหม่มากๆเลยนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่นี่นะคะหลังจากที่อยู่มาจนถึงวันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวก็มีความเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้พิพิธภัณฑ์ภาพวาด3มิติทั่วประเทศไทยก็มีมากขึ้นนะคะรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียและสิงคโปร์เองก็ซึ่งเปิดตัวหลังจากเราในปีนี้เองนั่นก็แสดงให้เห็นว่าพิพิธภัณฑ์ภาพวาด3มิติเนี่ยยังอยู่ในความนิยมอย่างมากนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวบ้านเราเองเนี่ยก็ให้ความสนใจมากทีเดียวค่ะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะนอกจากภาพวาด3มิติแล้วมีกิจกรรมยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมั้ยคะที่ไว้วางครับค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ทางผู้บริหารของ Magic Eye เนี่ยให้ความสนใจในการที่จะสร้างความหลากหลายแล้วก็กิจกรรมมากมายให้กับนักท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าเราก็อยากให้นักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวที่นี่เนี่ยเยอะๆแล้วก็บางคนอาจจะชอบถ่ายรูปนะคะก็จะได้สนุกสนานกับการถ่ายภาพแต่บางคนอยากจะชมการแสดงนะคะที่นี่เราก็จะมีการแสดงนะคะในโซนของมายากลนะคะซึ่งเป็น Magic Show ระดับนานาชาติทีเดียวนะคะก็จะไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยจากบัตรในราคาเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเราจะมีบริการอื่นๆเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในโซนของห้องภาพเองเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้มีแค่ภาพวาด3มิติอย่างเดียวนะคะเรามีการเซตอัพในส่วนของที่เรียกว่าเป็นอินเทอร์แอคทีฟอาร์ตนะคะก็คือจะมีการฉายโปรเจคเตอร์ลงทั้งบนพื้นแล้วก็ลงบนผนังนะคะแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะแอคชั่นหรือว่าเล่นสนุกสนานกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นนะคะก็จะมีการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับที่พิพิธภัณฑ์ภาพวาด3มิติหาดใหญ่ Magic Eye แห่งนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นนะคะเป็นช่วงๆนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยวันคริสต์มาสสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมนะคะพิพิธภัณฑ์ในวันนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบด้วยแล้วก็เป็นการฉลองวันคริสต์มาสด้วยเนี่ยเรามีบริการนะคะเครื่องดื่มนะคะฟรีนะคะแล้วก็ในส่วนของของที่ระลึกนะคะต่างๆของพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีเยอะแยะเลยค่ะที่วันนี้ใครมาเนี่ยรับรองได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านไปแน่นอนนะคะฟรีกันทุกคนเลยนะคะส่วนในช่วงของปีใหม่แล้วก็วันตรุษจีนนะคะวันวาเลนไทน์นะคะในแต่ละช่วงเนี่ยทางพิพิธภัณฑ์จะมีโปรโมชั่นดีๆนะคะซึ่งต้องคอยติดตามชมกันค่ะว่าเราจะให้สิทธิพิเศษนะคะสิทธิประโยชน์อะไรกับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะมาเที่ยวในแต่ละช่วงของเทศกาลได้นะคะก็คอยติดตามชมกันค่ะได้เลยฝากเชิญชวนค่ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องใน14จังหวัดภาคใต้นะคะคือเราอยากให้พิพิธภัณฑ์ภาพวาด3มิติเนี่ย
เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความทรงจำที่ดีนะคะให้กับคุณแล้วก็ครอบครัวนะคะรับรองได้เลยว่าทุกๆคนที่มาเที่ยวที่นี่นะคะจะมีความสุขสนุกสนานกันทั้งครอบครัวแล้วก็จะได้เก็บภาพประทับใจนะคะซึ่งอาจจะไม่สามารถไปทำได้นอกที่อื่นนะคะแต่สำหรับที่นี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กนะคะวัยรุ่นนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณยายนะคะทุกคนสามารถที่จะมาเที่ยวที่นี่สนุกกันทั้งครอบครัวทั้งเด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยค่ะมากันเยอะๆนะคะเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่ 9:00 น.จนถึง 3:00 น.ทุกวันยกเว้นวันจันทร์และวันอังคารนะคะที่เราจะปิดเร็วขึ้นคือปิด 19:00 น.นะคะส่วนถ้าหากว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามที่ call center นะคะที่หมายเลข074 559 111ได้ทุกวันค่ะ